รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าสู่รายการมาจีเดย์เจ๊บังเอ็กซ์ให้น้องเขาหน่อย ตั้งแต่วีคที่แล้วเราขอทำบอกยังไม่ให้เดี๋ยวให้ทำวีคนี้อยากทำเอาเลย ตอนนี้นะคะเราก็คงยังเที่ยวอยู่ในโตเกียวโดยใช้สายโตเกียวเมโทรซึ่งเป็นสายรถไฟใต้ดินที่สามารถที่จะเที่ยวได้ทั่วโตเกียวเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ใช้กินซาไลน์มาลงที่สถานีอาซากุสะเลยค่ะซึ่งสถานีอาซากุสะนะเขาบอกว่าถ้าใครมาโตเกียวแล้วไม่ได้มาที่อาซากุสะถือว่ามาไม่ถึงเฮ้ยมาถึงโตเกียวแล้วเย้ โอเคในเมื่อมาถึงอาซากุสะแล้วเดี๋ยวที่เที่ยวที่แรกนะคะเราไปเดินเที่ยวแถวย่านอาซากุสะกันเย้ไปตรงนู้นเลยไปถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดอาซากุสะเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าประตูที่ชื่อว่าคามินาริมอนเกตก็คือเป็นประตูใหญ่ประตูกลางสำหรับที่จะเดินเข้าไปในตัววัดอ่ะก็คือตอนเดินเข้าไปในตัววัดเนี่ยหลังอันนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้าวัดที่จะมีของกินอร่อยอร่อยร้านค้าเยอะๆที่ฝ้ายชอบแต่ว่าใครที่มาถึงที่นี่แล้วนะคะเปิดโทรศัพท์ดูได้เลยว่าจะต้องมีรูปถ่ายคู่กับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นฝ้ายมาถึงแล้วฝ้ายจะต้องถ่ายรูปเอาเร็วๆนี่รวบเลยมาเร็วเอานิดเดียวนะเอานิดเดียวหรอ35ช็อตพอถ่ายรูปคนนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าอันนี้นะเก็บไว้ปกตินะเวลาที่อุ้มพาลูกค้ามาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะบอกว่าโอเคให้เวลา20นาทีนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงห้องหน้าค่ะไม่ชั่วโมงนึงผ่านไปก็ยังไม่มาคือตรงข้างในอ่ะมันจะมีแบบที่ซื้อของเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวอุ้มปล่อยให้น้องๆ2คนเนี่ยเขาได้เดินเล่นซื้อของกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าวิหารนะตรงหน้าวิหารให้เวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแน่นะคูณไป3ตรงเวลานะตรงเวลาค่ะตรงเวลาไม่มาฉันตีนะโอเคไปเย้ด้วยWe'll be right back.
นี่ลูกหนูมาตรงเวลาด้วยโอเคโอเคปะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆที่วัดอาสากุศลเนี่ยไม่ได้มีแค่ของหน้าวัดนะเราควรที่จะมาที่วัดแล้วก็มันมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยเช่นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ด้านในวัดกันอ่ะปะเดี๋ยวพี่พาไปด้านในสำหรับนัตตี้นะก็อาจจะเป็นตัวแทนของคนที่เคยมาแล้วแล้วก็บุญฝ้ายก็เป็นสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวพี่บอกถึงขั้นตอนของการที่จะมาสักการะที่วัดนี้ก่อนมาเลยค่ะนุ้นทำไงบ้างคะเรามาถึงปุ๊บตรงนู้นจะมีเป็นเหมือนกับเป็นที่ล้างมือเราก็ล้างมือให้เรียบร้อยเสร็จแล้วซื้อธูปคนละ1กรัมกรัมละ100เยนจุดอธิษฐานขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมขอพรเสร็จแล้วปุ๊บเอาธูปปักที่กระถางธูปแล้วมันก็จะมีควันขึ้นมาเยอะๆอย่าลืมกวักเข้าหาตัวเพื่อเขาถือว่าควันธูปเนี่ยเป็นพรแล้วก็เป็นเหมือนแบบคำอวยพรของเจ้าแม่กวนอิมฉะนั้นเราก็ต้องกวักเข้ามาเปิดกระเป๋าใช่อยากให้เงินเข้าก็เปิดกระเป๋ากวักควันเข้ามาแล้วปวดหัวปวดอะไรตรงไหนก็เอามาลูบตัวได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ห้ามพลาดเลยก็คือเซียมซีเขาบอกว่าเซียมซีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำมากมากจริงเหรอใช่ไหมคะพี่อุ้มโอ้โหพี่นี่มาเช็คสเตทเมนต์ทุก6เดือนเช็คสเตทเมนต์พี่ต้องมาเช็คดวงดาวของพี่เดี๋ยวหลังจากที่เราสักการะไหว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันได้ค่ะอันนี้ต้องดีกว่าต้องทำอ่ะจัดการไปได้เวลาเช็คสเตทเมนต์มาเช็คสเตทเมนต์กันเพียงแค่เพื่อนๆมีคนละ100เยนหยอดลงไปเลยหยอดลงไปอ่ะพี่อุ้มพอละพออ่านแล้วก็เขย่าเย้มาโอ้งานดวงดาวโอเควะหนูได้เช็คสเตทเมนต์เรียบร้อยได้อยู่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาแล้วก็อยากเช็คสเตทเมนต์แบบพวกเราเนี่ยไหว้เสร็จแล้วนี่มาลองกันได้เลยพี่อุ้มคะว่าเมื่อกี้หนูเข้ามาหนูไม่ได้กินขนมมาแล้วหนูหาร้านเมลอนปังไม่เจอมันจะมีร้านเด็ดอยู่ร้านนึงอ่ะไม่มันหายไปร้านลุงนั่นใช่ไหมใช่เม็ดเมลอนปังอร่อยหอมๆที่ตะกอนอยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้ใช่ไหมใช่ฉันเจอฉันเจอแล้วตามหาลุงมานานมากตอนนี้เจอแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปอัปเดตร้านเมลอนปังร้านลุงกันปะตรงนี้ตรงนี้ฉันเจอลุงเลี้ยงเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยดูเราแล้วก็มาเที่ยวตามเราแล้วก็เคยมาชิมเมลอนปังแต่ว่าหาไม่เจอแล้วหรือว่าอยากจะมาลองชิมแบบน้องฝ้ายเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงหน้าวิหารนะหน้าวิหารของเจ้าแม่กวนอิมหันหลังให้เจ้าแม่กวนอิมปุ๊บเดินไปทางขวาเลยเนี่ยเดินตรงไปสุดๆกลิ่นไหมยังกลิ่นกลิ่นมาปุ๊บถึงเลยเพื่อนๆขวามือเดินตรงมาจนสุดเจอเลยเมลอนปังร้านหัวมุมตรงนี้ถ้าเจอลุงคนนี้นี่แสดงว่าใช่แล้วมาถูกร้านใช่คันนี้จิวาคนนี้ใช่เลยนี่เจ้าของร้านถ้าเจอคนนี้นี่คืออร่อยเลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะยังไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินค่ะอยากกินใช่ไหมอยากกินค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่อุ้มจะเลี้ยงเหรอคะเออขอบคุณป๋าป๋าเมลอนปังหนึ่งชิ้นหอมมากโอ้แล้วชิ้นแบบอย่างนี้เท่าหน้าเลยค่ะเอาเลยชิ้นเอาเลยป๋าป๋าซื้อให้คนละชิ้นเลยเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆที่
มากินเมลอนปังกันครั้งแรกนี่เดี๋ยวเรามากินหน้าร้านด้วยกันเลยอ้าวชนเข้าใจแล้วว่ามันเขาเล่นว่าเด็ดหลายคนคิดว่ามันมีไส้เมลอนอยู่ข้างในมันไม่ได้มีนะแต่มันเป็นกลิ่นมันเป็นขนมปังที่เป็นกลิ่นเมลอนมันกรอบๆต้องเรียกว่าเหมือนคุกกี้อ่ะก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำกันที่วัดเซนโซจิเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดด้านในค่ะชื่อว่าวัดเซนโซจินะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราติดปากเรียกว่าวัดอาซากุสะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยก็คือย่านอาซากุสะนั่นเองค่ะใช่แล้วแล้วก็บริเวณนี้นะคะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้กินเมลอนลองท้องไปแล้วตอนนี้นี่พี่เริ่มเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกันอ่ะไปเดี๋ยวเพื่อนๆตามพวกเราไปเลยนะคะไปเลยค่ะอันนี้